วันนี้เขาจะพาทุกคนมาย่างอาหารป่าแบบประหยัดกันนะคะโดยสูตรนี้เขาเอามาจากเพจ Facebook เกษตรอีสานยุคใหม่นะคะโดยสูตรเขาก็เอามาปรับปรุงดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะคะอันเดี๋ยวเขาไปทำอาหารป่าแบบประหยัดกันเลยนะคะทุกคนเราจะมาทำอาหารให้น้องปลาน้อยกันนี่อาหารปลาดุก1กิโลรำข้าว10กิโลผักอะไรก็ได้ที่เราจะให้ปลา1กิโลก่อนอื่นเลยเราต้องหั่นผักก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นมันจะได้พอแรงเราหน่อยมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วนี่เครื่องปั่นเราเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนะคะเราจะปั่นผักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะคะทุกคนเฮาก็บดผักได้ประมาณนี้นะคะแล้วเฮาก็จะเอาไปผสมกับอันอาหารปลาดุกเพื่อแบบว่าเฮาจะใส่น้ำเข้าไปตุยสักครู่ถังนึงแล้วก็แช่ไว้ประมาณสักอัน1ชั่วโมงเมื่อมันได้อืดแล้วก็เฮาจะได้ผสมอาหารได้ง่ายๆนะคะค่ะเฮาก็เทน้ำลงไปเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะอาหารกับอันผักมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะอืดๆแล้วก็เหลวๆแล้วเฮาก็ไปผสมกับลำข้าวได้นะคะมันก็จะคลุกเคล้ากันได้ดีนะคะอันนี้กะละมังมันล้วนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกะละมังใหม่นะคะทุกคนผสมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะได้ประมาณจะอี้อยู่ประมาณ200กว่าหน่วยใช่แล้วอาหารป่าแบบประหยัดนี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย